สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของ JPX Thailand อีกรอบนึงนะครับก็จากที่เราเคยไลฟ์ไปในส่วนของเมื่อประมาณสักปลายเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็มีกิจกรรมดีๆที่จะมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมสนุกกันแล้วก็ร่วมรับฟังในส่วนของประสบการณ์แอร์เคลื่อนที่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำตัวก่อนเลยนะครับผมอั๋นอธิวัฒน์สกุลวัฒนานะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดของบริษัท JPX ประเทศไทยนะครับแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ปัญหาเกี่ยวกับแอร์เคลื่อนที่หรือว่าสอบถามลูกค้าที่เข้ามาดูนะครับก็เข้ามาดูได้เรื่อยๆนะครับหลายๆท่านก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามีช่างที่ชำนาญการในส่วนของแอร์เคลื่อนที่มาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแอร์เคลื่อนที่ด้วยครับผมขออนุญาตแนะนำเลยนะครับช่างวัดครับผมครับสวัสดีครับผมโอเคครับสวัสดีนะครับช่างวัดครับครับได้วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ทาง JPX ประเทศไทยเนี่ยครับได้มีโอกาสได้มีช่างผู้ชำนาญการมาร่วมในการให้ข้อมูลแชร์ประสบการณ์ในส่วนของแอร์เคลื่อนที่นะครับพี่วัดยินดีเช่นเดียวกันครับได้ครับเดี๋ยวนิดนึงครับคุณผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวก็ให้พี่วัดเขาได้แนะนำตัวเองนิดนึงแล้วกันนะครับว่าพี่วัดเป็นมาอย่างไรนะครับโอเคคือผมเนี่ยช่างวัดนะครับเรียกว่าช่างวัดนะครับที่รู้จักกันในยูทูบนะฮะแล้วก็ในเรื่องของช่องทางในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแอร์เคลื่อนที่ครับมีการทำช่องใน YouTube เกี่ยวกับซ่อมแอร์นะครับซ่อมแอร์เคลื่อนที่นะฮะให้ความรู้ต่างๆมากมายในแอร์เคลื่อนที่การเลือกซื้อเรื่องของโปรดักต์ต่างๆครับว่าเราควรจะเลือกซื้อในแบบไหนอะไรยังไงนะเรื่องของอัตราการกินไฟนะครับเรื่องของปัญหาอะไรต่างๆมากมายในช่องทางใน YouTube นะครับในเรื่องของในเพจในเฟซก็จะมีแนะนำครับเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อแอร์เคลื่อนที่ต่างๆครับว่าเราควรจะเลือกซื้อแอร์เคลื่อนที่แบบไหนอะไรยังไงนะครับข้อเสียมันคือยังไงนะครับแล้วก็เหมาะกับห้องขนาดไหนนะครับแล้วก็เหมาะกับการใช้งานแบบประเภทแบบใดนะครับผมเพราะว่าต้องเรียนให้ทราบว่าแอร์เคลื่อนที่เนี่ยนะครับพี่หยันครับเพิ่งเข้ามาได้ประมาณสักกี่ปีฮะจริงๆแล้วแอร์เคลื่อนที่ในประเทศไทยมีมานานแล้วนะครับแต่ JPX เองเนี่ยครับก็อยู่ที่ประมาณที่เปิดบริษัทมาทำบริษัทมาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก 4-5 ปีแล้วครับเพราะฉะนั้นโปรดักต์ในเรื่องแอร์เคลื่อนที่เพิ่งจะเข้ามาในประเทศไทยได้ไม่นานนะฮะก็คืออยู่ที่ประมาณสัก4ปีเพราะฉะนั้นสำหรับผมแล้วเนี่ยได้มานั่งสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องแอร์เคลื่อนที่เนี่ยก็รู้สึกว่าใหม่พอสมควรในเริ่มของเรื่องของการสัมผัสแอร์เคลื่อนที่นะครับแต่ว่าแต่ก่อนนี้ฮะผมเป็นช่างเทคนิคนะครับอยู่ในบริษัทศูนย์บริการแห่งหนึ่งนะครับเป็นระยะเวลา15ปีเกี่ยวกับเรื่องแอร์บ้านประสบการณ์ค่อนข้างเยอะสุดนะครับคุณผู้ชมแอร์บ้านประมาณ15ปีแล้วแต่ว่าในเพิ่งจำได้มาตั้งแต่มีการนำเข้าแอร์เคลื่อนที่มาให้คนไทยใช้ก็เลยเห็นว่าแอร์เคลื่อนที่นี่เป็นสิ่งที่แปลกใหม่นะครับเป็นนวัตกรรมที่แปลกใหม่นะครับคือไม่จำเป็นที่จะต้องติดแอร์บ้านให้มันยุ่งยะให้มันวุ่นวายนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยในการติดแอร์บ้านเนี่ยเราจะต้องทำการติดไหนๆเราจะซื้อแอร์บ้านเลือกซื้อแล้วเราจะต้องทำการจ้างช่างในเรื่องของการติดตั้งนะครับไหนจะต้องมีการต้องรอช่างเพื่อที่จะมาติดตั้งนะครับแต่แอร์เคลื่อนที่เนี่ยสำหรับระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะคือมันเป็นอะไรที่ใหม่มากนะฮะคือบางคนยังไม่ทราบเลยด้วยซ้ำว่าแอร์เคลื่อนที่เนี่ยมันคืออะไรครับบางคนยังทราบว่าเอ้ยมันคือพัดลมไอเย็นเคยมีใครถามไหมฮะว่าเอ้ยมันคือพัดลมไอเย็นเคยไหมใช่พี่วัดครับเพราะว่าอย่างนี้ครับบางทีกลุ่มลูกค้าที่เราพอที่จะโฆษณาในส่วนของแอร์เคลื่อนที่ไปใช่ไหมครับคำถามแรกที่ลูกค้าไม่รู้ว่าแอร์เคลื่อนที่คืออะไรก็เคยถามว่าเฮ้ยของเราเนี่ยต้องเติมน้ำไหมของเราต้องใช้แผ่นเจลไหมใช่ซึ่งจริงๆแล้วระบบของแอร์เคลื่อนที่จริงๆเราเขาใช้น้ำยาในการทำความเย็นนะแต่ว่าครับพี่อั๋นแต่ว่ารูปลักษณะมันคล้ายมันคล้ายกันมากมันคล้ายถ้าเกิดว่าคนไม่เข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยครับก็อาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะมันต้องเติมน้ำหรือเปล่าครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วมันก็คือแอร์ครับมีขนาดตั้งแต่เท่าไหร่ครับคุณอั๋นของเราจริงๆแล้วมี 6,000 BTU นะครับ 9,000 BTU 12,000 BTU แล้วก็ 15,000 BTU ครับพี่วัดครับผมก็คือมีขนาดเป็น BTU เหมือนแอร์บ้านทั่วไปถูกต้องเพียงแค่ว่าแอร์เคลื่อนที่ไม่ต้องทำการติดตั้งใช่ครับแต่ก็จะมีส่วนที่ลูกค้าที่จะต้องทำการติดเองในเรื่องของท่อลมซึ่งลูกค้าสามารถที่จะติดเองได้ใช่ครับต้องจ้างช่างไหมครับคุณนันจริงๆแล้วเรื่องการติดตั้งในส่วนของบริเวณห้องพักเนี่ยครับมันง่ายมากๆนะครับครับเพียงแค่มีหน้าต่างบานเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นบานเกล็ดหรือว่าบานเลื่อนนะครับหรือว่าหน้าต่างประตูบานผัก
ก็ที่สามารถที่จะติดตั้งแอร์เคลื่อนที่ได้นะเมื่อ4ปีที่แล้วผมต้องบอกกับคุณอ่านว่ามันใหม่มากสำหรับมันใหม่มากใช่ไหมครับผมเรียนสงสัยว่าเอ๊ะมันมีด้วยเหรอใช่ไหมฮะตอนที่เราสัมผัสแอร์บ้านมาครับนะฮะได้ขายแล้วก็ได้อยู่ทางศูนย์บริการได้ให้การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแอร์บ้านมาครับพอมาได้แอร์เคลื่อนที่มาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใหม่จริงๆนะครับแล้วเราก็จะมีคำสงสัยของเราเยอะแยะมากมายในหัวสมองเราว่าเฮ้ยแล้วเราควรจะใช้แอร์บ้านแอร์เคลื่อนที่หรืออะไรตั้งแต่นั้นมาก็เลยทำเกี่ยวกับเรื่องของคลิปวิดีโอในช่องทางใน YouTube นะครับให้คำปรึกษานะครับให้คำแนะนำนะครับต้องเรียนให้ทราบว่าผมก็สัมผัสกับแอร์เคลื่อนที่ในประเทศไทยเกือบทุกยี่ห้อเกือบทุกยี่ห้อแล้วนะครับทั้งระบบอะไรต่างๆก็สัมผัสได้แล้วก็จะเห็นถึงข้อดีและข้อเสียของแอร์เคลื่อนที่เราก็คงต้องพูดกันตรงๆว่ามันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นทางเลือกให้ลูกค้าในเรื่องของการตัดสินใจครับผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับจริงๆแล้วช่างวัดเนี่ยนะครับก็เป็นช่างในส่วนของแอร์เคลื่อนที่โดยเฉพาะเขานะครับเพราะว่าประสบการณ์ในส่วนของแอร์เคลื่อนที่เนี่ยก็มีมานานมากแล้วครับนอกจากช่างวัดเนี่ยจะในส่วนของแอร์เคลื่อนที่ JPX เองเนี่ยนะครับก็ยังจัดจำหน่ายแอร์เคลื่อนที่ทุกรุ่นนะครับใช่ครับใช่ครับลูกค้าครับคุณผู้ชมทุกท่านครับทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรในประเทศไทยช่างวัดก็รับที่จะซ่อมตลอดเนาะเมื่อใช่มั้ยฮะเมื่อก่อนนี้ก็ได้ทำการจัดจำหน่ายหลายยี่ห้อนะครับไอ้ความที่ว่าจำหน่ายหลายยี่ห้อเนี่ยเราก็จะได้เห็นโปรดักต์ต่างๆของยี่ห้อต่างๆนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าพอระยะเวลาในระยะเวลา4ปีเนี่ยนะฮะโปรดักต์ของแอร์เคลื่อนที่เนี่ยนะมีมากขึ้นนะฮะเริ่มแรกมีแค่ไม่กี่โปรดักต์แต่ณนะตอนนี้แอร์เคลื่อนที่มีหลายโปรดักต์ไม่ใช่ว่าเฉพาะโปรดักต์ที่เปลี่ยนไปนะครับระบบการทำงานของแอร์เคลื่อนที่ต่างๆก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ผู้ผลิตที่จะออกแบบระบบต่างๆ คือได้ผมก็คือได้ทำการเห็นถึงระบบภายในนะครับแล้วก็ได้ทำการเห็นถึงข้อดีและข้อเสียแล้วก็เสียงของลูกค้าที่ใช้แอร์เคลื่อนที่และก็ฟีดแบ็กที่ต่างๆที่กลับมาหาตัวผมเองนะครับผมโอเคพี่วัดเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมเข้ามาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆไล่คำถามนะครับแต่ละคำถามที่คุณผู้ชมถามมาทั้งหมดให้ฟังนะครับว่าปัญหาที่คุณเจอคืออะไรบ้างจริงๆแล้วอยากให้คุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับในส่วนของว่าโอเคในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยครับคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยใช้แอร์เคลื่อนที่ไประยะเวลานานๆแล้วเนาะมันคงต้องมีปัญหามากนะครับแล้วมีปัญหาอะไรถามได้เลยครับยี่ห้อนะครับถามได้เลยใช่เพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนานๆที JPX จะมีช่างผู้ประสบการณ์ผู้มีประสบการณ์เข้ามาร่วมในการสนทนาพูดคุยกับทางคุณผู้ชมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรก็สามารถที่คำถามไว้ได้เลยใช่เดี๋ยวยังไงผมก็จะให้คำถามผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการตอบนะครับโอเคครับคุณเป็ดแดงก้าวๆบอกว่าช่างวัดเป็นมือหนึ่งของแอร์เคลื่อนที่เลยนะโอ้ขอบคุณมากโอ้แสดงว่าช่องทางออนไลน์ก็มีคนรู้จักกับช่างวัดค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันเนี่ยฮะมีคุณชัยถ้าจำไม่ผิดนะครับต้องเติมน้ำเย็นหรือเติมน้ำแข็งไหมเนี่ยฮะคำถามที่เราเจอเพราะฉะนั้นมันเป็นแอร์เคลื่อนที่มันใช้น้ำยาไม่ใช่ว่าคุณชัยจะมีคำถามครับมีคำถามลูกค้าถ้าเกิดว่ากลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้ใช้แอร์เคลื่อนที่ครับไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้แอร์เคลื่อนที่เลยจะมีคำถามมากมายเลยว่าเราจะใช้แอร์เคลื่อนที่อย่างไรเราจะใช้ขนาดเท่านี้มันจะเย็นไหมมันจะเย็นทั่วห้องไหมมันจะมีผลเสียยังไงมันจะกินไฟไหมครับมันต้องเติมน้ำไหมครับไม่ใช่ว่าคุณชายจะมีคำถามนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะทำการตอบคำถามนะครับร่วมกับทางพี่อั๋นครับผู้ผลิตแอร์เคลื่อนที่ยี่ห้อ JPX โดยตรงนะครับผมครับผมโอเคอันนี้คำถามสำคัญครับทางคุณโฟกัสถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับบอกว่า BTU ได้จริงตามที่บอกไหมครับมีใบรับรองผลเทสจากวิทยาศาสตร์หรือเปล่าครับอันนี้เดี๋ยวผมชี้แจงให้ฟังเลยนะครับผมบอกงี้ฮะว่าแอร์เคลื่อนที่ทั่วประเทศไทยใช่ครับแอร์เคลื่อนที่ทั่วประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมได้รับการยกเว้นมอกครับผมนะครับเพราะฉะนั้นในการได้รับการยกเว้นมอกเนี่ยนะครับก็เรามีใบได้รับการยกเว้นมอกทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ถามเรื่องผลเทสเนี่ยนะครับผลเทสเนี่ยนะครับเรามีผลยืนยันจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับ เรื่องอัตราการกินไฟหรือเรื่องประสิทธิภาพการทำความเย็นเนี่ย พระนครเหนือเนี่ยออกใบรับรองมาแล้วว่าจริงๆแล้วในพื้นที่เท่านี้นะครับกับแอร์ BTU เท่านี้นะครับ
แอร์เคลื่อนที่ของเราสามารถที่จะทำความเย็นได้จริงหรือเปล่าได้กี่องศาจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับเรามีผลยืนยันแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอเสริมตรงนี้นิดนึงครับผมได้ครับเข้าใจมีการเข้าใจผิดหลายลูกค้าหลายๆท่านหรือน้องๆพี่ๆหลายๆคนที่เข้าใจผิดว่าแอร์เคลื่อนที่กินไฟมากกว่าแอร์บ้านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องคุยเหมือนกับที่ย้อนคำถามไปเมื่อกี้นี้ถามว่าแอร์เคลื่อนที่นี้เต็ม BTU ไหมมีการรับรองไหมจริงๆแล้วแอร์เคลื่อนที่นะครับในเรื่องของการรันเครื่องในเรื่องของพี่วัฒน์การทำงานครับในเรื่องของการกินกระแสแอร์เคลื่อนที่ต้องคุยเรายกเว้นระบบพิเศษขึ้นไปนิดนึงคือระบบของ Investor ครับนะครับเพราะแอร์บ้านจะมีระบบ Investor ขึ้นมาใช่ครับคือการชะลอรอบของมอเตอร์ครับให้มันลดน้อยลงไปครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของห้องอันนั้นอัตราการกินไฟอันนี้เราจะไปเทียบกับเรื่องของแอร์บ้านด้วยนะครับผมนะครับพี่วัฒน์จะบอกว่าโทษทีครับพี่วัฒน์จะบอกว่าการกินไฟของแอร์เคลื่อนที่นะครับกับแอร์ติดผนังเนี่ยจริงๆแล้วใกล้เคียงกันกระแสใกล้เคียงกระแสใกล้เคียงกัน1กระแสเท่ากันแล้วนะครับ2เราอย่าเอาแอร์เคลื่อนที่ที่เป็นระบบธรรมดาเนี่ยครับไปเทียบกับแอร์ติดผนังที่เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ใช่ครับนะครับอย่านะครับเพราะฉะนั้นระบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะประหยัดไฟอยู่แล้วใช่ครับเนื่องจากแอร์เคลื่อนที่ของเราตอนนี้ในปัจจุบันในประเทศไทยอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับไม่มีแอร์เคลื่อนที่ยี่ห้อไหนที่เป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับใช่ซึ่งอนาคตข้างหน้าก็จะมีนะครับแต่ณตอนนี้ปัจจุบันยังไม่มีไม่มีคราวนี้เนี่ยในเมื่อของตัวแอร์เคลื่อนที่แล้วไม่ว่าจะเป็น 6,000 BTU แอร์บ้านจะไม่มี 6,000 BTU นะครับก็จะมีตั้งแต่ 9,000 BTU ขึ้นไปครับในเรื่องของกระแสนะครับแอร์เคลื่อนที่กับแอร์บ้านถ้าเรามาเทียบในเรื่องของกระแสจริงๆแล้วกระแสไฟเท่ากันแต่ทำไมถึงการทำความการทำความเย็นของแอร์เคลื่อนที่กับแอร์บ้านทำไมถึงแตกต่างกันก็เดี๋ยวจะคุยในหัวข้อต่อไปนะครับแอร์เคลื่อนที่ในประเทศเรานะครับที่นำเข้ามาหรือที่ผลิตเข้ามานะครับขายเข้ามาในประเทศเราก็จะมีหลากหลายถูกต้องครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของถ้าเทียบในเรื่องของขนาดของตัวเครื่องเองจริงๆแล้ว เราก็จะเห็นขนาดที่มันแตกต่างกันมากๆใช่ครับซึ่งบางทีเราจะเห็นว่าขนาด 12,000 BTU จะมีขนาดเล็กมากๆนะครับซึ่งในจุดนั้นก็คือจุดที่คุณอั๋นบอกกับผมว่าในเรื่องของมอกถูกต้องครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับแอร์เคลื่อนที่ในประเทศไทยทุกยี่ห้อไม่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5นะครับใช่ครับจริงๆแล้ว JPX เองเนี่ยพยายามที่จะทำเรื่องการขอฉลากประหยัดไฟเบอร์5แต่จริงๆแล้วมันได้รับการยกเว้นนะครับเราเลยทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแอร์เคลื่อนที่1คือต้องมีมอกนะครับ2คือไม่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5นะใช่ครับในโฆษณาบางที่เขาฉลากประหยัดไฟเบอร์5มาแปะครับพี่วัฒน์อ๋อก็จะมีลูกค้าถามผมเข้ามาว่าเอ้าแล้วทำไมยี่ห้ออื่นถึงมีผมก็งงว่าเอ้ยแล้วจริงๆแล้วมันต้องมีหรือเปล่าใช่ไหมครับก็ไปถามกับหน่วยงานราชการก็ได้รับการยกเว้นเช่นเดียวกันใช่เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีฉลากประหยัดไฟก็ต้องเรียนให้ทราบว่าในเรื่องของตัวกำลังเครื่องจริงแล้ว BTU ใช่ครับแต่ในเรื่องของการออกแบบดีไซน์นะครับอาจจะมีเรื่องของการลดในเรื่องของขนาดของตัวเครื่องดิเมนชันของเครื่องให้มันลดขนาดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้มันจะส่งผลทำให้ประสิทธิภาพในการทำความเย็นมันลดลงก็คือจะไปย้อนถึงคำถามของน้องคนที่ถามว่าแอร์เคลื่อนที่เต็ม BTU ไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องๆดูแอร์เคลื่อนที่ในประเทศไทยเราหลายๆจะเห็นว่าขนาดมันเล็กลงเพราะฉะนั้นแน่นอนครับมันจะถูกลดในเรื่องของขนาดในเรื่องของในเรื่องของเครื่องในเรื่องของแผงรังผึ้งคอยเย็นให้มันลดลงให้มันเล็กลงเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายสะดวกเพราะฉะนั้นแน่นอนครับประสิทธิภาพในการทำความเย็นมันจะลดลงแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับเรื่องของ BTU จริงๆแล้วการกินไฟจริงแล้วมันเท่ากันแต่ที่จะมีคำถามว่าทำไมแอร์เคลื่อนที่ถึงกินไฟมากกว่าแอร์บ้านเดี๋ยวจะตอบในเรื่องของหัวข้อต่อไปได้ได้ครับเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวจะได้ทบกับครบทุกคำถามได้ครับนะครับโอเคครับคุณมีลูกค้าถามมาครับอยากให้ทำคลิปการล้างตู้ครับว่าทำอย่างไรอย่างนี้ครับคือจริงๆแล้ว JPX เนี่ยเราได้ทำคลิปการล้างแอร์มาแล้วคำถามคือต้องถามลูกค้านิดนึงอะครับว่าใช้แอร์เคลื่อนที่ของ JPX หรือเปล่าถ้าในกรณีที่ลูกค้าใช้แอร์ของ JPX อยู่แล้วนะครับแอดไลน์เข้ามาหรือแชทมาทาง Facebook ได้เลยเราก็จะมีวิธีในการล้างทำความสะอาดหรือจริงๆแล้วบริษัทสำนักงานใหญ่เราเนี่ยก็มีวิธีมีการล้างทำความสะอาดให้เองอยู่แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่จบพี่วัฒน์เดี๋ยวผมขอคำถามต่อไปเลยแล้วกันนะครับว่าสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็ยังไงก็จะพยายามทวนคำถามให้กับ
คุณลูกค้าเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับ FC ช่างวัดเห็นไหมช่างวัดมีคนติดตามเยอะมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับโอเคเดี๋ยวคำถามต่อไปนะครับที่จะถามช่างวัดผมถามนิดนึงครับจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าเขาใช้แอร์เคลื่อนที่อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่คราวนี้มันคงเป็นคำถามไหนๆก็มา JPX ทั้งทีแล้วนะครับก็อยากถามว่าแล้วทำไมเขาต้องใช้ JPX ด้วยล่ะJPX มันมีจุดเด่นอะไรครับผมนะช่างวัดพออธิบายให้คุณผู้ชมต้องเริ่มแรกเลยนะครับคือได้จัดจำหน่ายแอร์เคลื่อนที่ทุกยี่ห้อที่ขายอยู่ในประเทศไทยครับนะครับมีอยู่เสียงหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนั้นผมไม่ได้สัมผัสยี่ห้อของ JPX อันในเรื่องของปัจจัยอะไรหลายๆอย่างนะครับโอเคในเรื่องของต้องยอมรับว่าในเรื่องของราคาของ JPX ตอนนั้นยังสงสัยอยู่ว่าทำไมราคาถึงเป็นแบรนด์ที่ราคาที่สูงกว่าข้ออื่นนะครับแต่ก็สูงกว่าไม่มากนะครับก็ยังไม่ใช่เป็นปัจจัยนะครับแต่ปัจจัยที่ลูกค้าถามผมว่าอยากจะให้ผมเข้าไปพิสูจน์ดูว่าแอร์เคลื่อนที่มีอยู่ยี่ห้อหนึ่งที่ลมไกลได้ถึง6เมตรครับแล้วซึ่งต้องเรียนให้ทราบว่าแอร์เคลื่อนที่หลายๆยี่ห้อที่ผมได้สัมผัสแล้วนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่หรือยี่ห้ออะไรต่างๆนะครับระยะลมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่เต็มที่ก็คืออยู่ที่ประมาณสัก3เมตรหมายความว่านับจากตัวของตัวเครื่องออกไปสัมผัสกับตัวของน้องๆนะครับเพราะฉะนั้นลมอยู่ที่3เมตรมีเสียงของท่านลูกค้าบอกว่ามีอยู่ยี่ห้อนึงอยากจะให้ผมเข้าไปสัมผัสดูว่ายี่ห้อนี้ลมไกล6เมตรนะครับแล้วก็การทำอุณหภูมิลมที่ออกจากหน้าเครื่องนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากๆเนาะต่ำมากๆครับก็เพราะว่าในเรื่องของการออกแบบนะครับก็คือตอนนั้นก็คือยังไม่ได้มีความรู้อะไรก็คือเลยจะเริ่มมาศึกษาดูก็เลยมันได้รู้จักยี่ห้อทรีออสโอเคครับตอนนั้นได้รู้จักยี่ห้อเทอร์ออสครับก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับทางพี่อั๋นครับนะครับพอมาวันหนึ่งพอเจอจากเสียงของลูกค้าหลายๆท่านบอกว่าเอ้ยยี่ห้อ JPX เนี่ยเป็นยี่ห้อที่ตอบโจทย์ครับอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของลมไกลมากๆนะครับในเรื่องของเสียงถึงลมไกลแต่เสียงไม่ดังก็เลยได้ทำการโทรศัพท์มาได้คุยรายละเอียดในเรื่องของโปรดักต์ครับว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็มีจุดหนึ่งก็คือได้เข้ามาสัมผัสเมื่อ4ปีที่แล้วได้เข้ามาสัมผัสกับยี่ห้อ JPX ครับแล้วก็พบว่าแอร์ยี่ห้อ JPX เป็นยี่ห้อเดียวได้เลยครับที่ลมระยะลมไกล6เมตรนะ6เมตรก็จริงๆใช่ไหมครับจริงๆครั้งแรกที่ก้าวมาที่ JPX ก็เลยรู้สึกว่าโอเคเป็นโปรดักที่น่าสนใจครับนะครับหลังจากที่บอกโปรดักที่น่าสนใจแล้วลองมาเทสอุณหภูมิของตัวลมเครื่องจริงๆแล้วนะครับก็เป็นที่น่าพอใจแต่ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่จนถึงครั้งหนึ่งที่ครั้งแรกเลยเมื่อ4ปีที่แล้วได้นำแอร์เคลื่อนที่ไปส่งให้ลูกค้านะครับไปใส่ให้ลูกค้าแล้วก็ไปลองเทสประสิทธิภาพของตัวเครื่องแล้วก็ฟังจากเรื่องของเสียงของลูกค้าที่สัมผัสกับตัวแอร์เคลื่อนที่และรู้สึกว่าลูกค้ามีความพอใจครับแล้วผมรู้สึกว่ามันการนำความเย็นของยี่ห้อ JPX ดีกว่าผมต้องบอกว่าดีกว่ายี่ห้ออื่นในเรื่องของลมนะครับในเรื่องของความเย็นอาจจะเท่ากันแต่เรื่องในเรื่องของลม JPX เป็นยี่ห้อที่ออกแบบดีไซน์เครื่องมาแล้วลมไกลนะครับก็เลยรู้สึกว่ามีความสนใจก็เลยได้ทำงานประสานงานกับทางคุณนันขอเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายนะครับยี่ห้อ JPX พอหลังจากนั้นมา4ปีในระยะเวลา4ปีที่ได้สัมผัสกับยี่ห้อ JPX แล้วได้ทำการคุยในเรื่องของโปรดักต์นะครับทางคุณอันรับฟังทุกปัญหาทุกอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่า JPX มีปัญหารับฟังทุกเรื่องที่จะเอาไปพัฒนาในเรื่องของโปรดักต์ใช่ครับถูกต้องครับผมถึงยอมรับว่ายี่ห้อ JPX เป็นยี่ห้อที่ยอมรับฟังทุกปัญหาและนำไปพัฒนาและปรับปรุงโปรดักต์ผมถึงบอกว่าแอร์ยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่มีคุณภาพมีคุณภาพแล้วยอมรับฟังทุกปัญหาทุกแบบแล้วทุกปัญหาของลูกค้าอาจจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาน้อยปัญหาใหญ่ทักแชทมีการตอบมีความใส่ใจในเรื่องของโปรดักต์หรือลูกค้าอาจจะมีปัญหาเช่นบางทีซื้อแอร์ไปแล้วก็ไฟบ้านตกนะครับคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานนะครับประสานงานกับทางคุณอันตอบอย่างรวดเร็วอันนี้ผมถือว่าเป็นจุดขายการบริการที่ดีเป็นจุดสำคัญบางทีเราจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราซื้อแอร์เครื่องนึงก็ไม่ใช่ถูกๆใช่ครับ JPX แพงกว่าแอร์เครื่องอะไรแต่ต้องบอกว่าแพงกว่าก็ต้องมีคุณภาพแน่นอนต้องมีอะไรที่มันพิเศษกว่าอันนี้แพงกว่าเพราะว่าได้ลมไกล6เมตรประเด็นที่2คือ
ตั้งแต่รุ่นเล็กของเราเนี่ยใช่แยกกันทำงานระหว่างมอเตอร์ลมร้อนกับลมเย็นใช่นั่นแสดงว่า JPX เองตั้งแต่รุ่น 6,000 BTU นะพี่วัดมีมอเตอร์2ตัวในการขับลมร้อนลมเย็นเนาะใช่ซึ่งมันจะส่งผลดีอย่างไรครับพี่วัดก็คือแนะนำให้กับลูกค้าฟังอันนั้นก็คือเป็นจุดเด่นเดี๋ยวจะพี่จะคุยในหัวข้อต่อไปแต่ผมต้องบอกว่าคือต้องยอมรับว่า JPX เป็นยี่ห้อที่ใส่ใจลูกค้ามากๆนะครับไม่ว่าลูกค้าจะมีปัญหาอย่างเช่นเรื่องของไฟตกซึ่งไม่เกี่ยวปัญหาเรื่องของโปรดักต์เลย JPX รีบเข้าไปติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็วเป็นทำให้ผมรู้สึกว่าประทับใจในยี่ห้อนี้นะครับซื้อแล้วมีปัญหาอะไรก็ทักแชทถามทางผมก็ได้ทางคุณอั๋นก็ได้คุณอั๋นก็ตอบหรือว่าเครื่องอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆครับคุณอั๋นก็มีทีมช่างใช่ครับคอยเซอร์วิสวิ่งคอนเสิร์ตวิดอย่างไรเพราะฉะนั้นเคยรู้สึกลำคาญไหมครับซื้อของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ เราจะหาช่องทางในการติดต่อสื่อสารยากนะครับครับนะครับหรือว่าซื้อของอะไรแล้วมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะได้คำตอบและติดต่อโทรหาครับทางผู้ขายหรืออะไรก็แล้วแต่ยากแต่ผมขอยอมรับว่าแอร์ยี่ห้อ JPX ไม่ใช่แน่นอนโอเคได้ครับผมขออนุญาตขั้นพี่วัดนิดนึงนะครับมีลูกค้าถามมาครับว่าถ้าเราต่อสายตรงท่อน้ำทิ้งจะมีผลปัญหามีปัญหากับเครื่องไหมใน JPX ครับ JPX จริงๆแล้วต้องบอกว่าแอร์เครื่องที่ในประเทศเรานะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะมีเป็นระบบมอเตอร์ปั่นน้ำในตัวครับแล้วก็จะมีบางยี่ห้อนะครับต้องศึกษาการถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ซื้อแอร์เครื่องที่ยี่ห้อ JPX ซื้อยี่ห้ออื่นนะครับขอให้ศึกษาดูในเรื่องของในส่วนนี้นะครับซึ่งยังมีหลายๆท่านมากๆเลยครับที่สงสัยว่าจะต้องทำการต่อท่อน้ำทิ้งไหมนะครับแล้วบางทีเห็นรูท่อน้ำทิ้งรูบนรูล่างรู้สึกว่างงมากผมขอสรุปมาตอนนี้ว่าแอร์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าของยี่ห้อ JPX ยี่ห้อเดียวแอร์เคลื่อนที่ยี่ห้อส่วนใหญ่แล้วจะเป็นระบบมอเตอร์ปั่นน้ำถึงเรียกว่าแอร์เคลื่อนที่มอเตอร์ปั่นน้ำคืออะไรถ้าเราสังเกตดูแอร์บ้านนะครับเราจะเห็นว่ากันน้ำมีการแลกเปลี่ยนความร้อนของตัวแอร์บ้านแลกเปลี่ยนความเย็นจะเกิดการกลั่นน้ำตรงจุดนั้นจะถูกทิ้งไปนะครับแต่แอร์เคลื่อนที่ถึงเรียกว่าแอร์เคลื่อนที่แอร์เคลื่อนที่คือสามารถที่จะเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายไปตรงนี้ก็ได้ตรงนั้นก็ได้ครับเพราะฉะนั้นคงจะไม่สะดวกนะครับที่จะต้องทำการต่อท่อน้ำทิ้งเพราะฉะนั้นแอร์เคลื่อนที่จะมีระบบมอเตอร์เป็นตัวปั่นน้ำครับครับเพราะฉะนั้นพอกลั่นน้ำเครื่องนะครับพอเกิดความเย็นแลกเปลี่ยนความเย็นแล้วเกิดการกลั่นน้ำพอเกิดการกลั่นน้ำแล้วจะมีมอเตอร์ตัวหนึ่งเป็นตัวปั่นน้ำคราวนี้เนี่ยปั่นน้ำจะปั่นเข้าไปที่แผงคอนเดนเซอร์แผงระบายความร้อนทำให้น้ำในจุดนั้นระเหยไปเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำการต่อท่อนี้ไม่อย่างนั้นแอร์เคลื่อนที่เราก็คงต้องต่อท่อท่อนั้นทิ้งคุณใช่ใช่ไหมครับใช่ครับไม่แล้วก็ไม่งั้นจะต้องทำการไหนเราต่อท่อนติดตั้งแอร์เสร็จแล้วมันก็คงจะไม่ใช่เรียกว่าแอร์เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นคงต้องต่อท่อทิ้งหรือก็จะต้องทำการคอยทิ้งน้ำทิ้งแต่ว่าแอร์เคลื่อนที่ไม่ต้องทำการทิ้งน้ำทิ้งข้อดีของการไม่ต้องทำการทิ้งน้ำทิ้งข้อดีของการดีไซน์จุดนี้น้ำที่ผลิตออกมานะครับจะเป็นตัวที่เข้าไปช่วยระบายแผงคอนเดนเซอร์ทำให้ความร้อนของแผงคอนเดนเซอร์ลดน้อยลงไปนะครับหนึ่งคือความร้อนลดน้อยลงไปแล้วกระแสก็จะลดลงด้วยอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเมื่อเทสแอร์ทำงานเมื่อเกิดการบั่นน้ำเกิดการกลั่นน้ำเกิดการนำน้ำไปใช้กระแสไฟก็จะลดลงแต่จะมีอีกหลายๆยี่ห้อให้น้องๆดูโปรดักต์ด้วยนะครับว่าจะมีโปรดักต์อีกหลายๆโปรดักต์ที่ไม่มีระบบมอเตอร์ปั่นน้ำเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีมอเตอร์ปั่นน้ำตัวนี้แล้วน้ำเราก็ถูกเอาไปทิ้งนั่นแสดงว่ามีอย่างนี้ฮะโดยส่วนมากแอร์เคลื่อนที่จะต้องมีมอเตอร์ปั่นน้ำส่วนแต่ก็มีบางยี่ห้อก็จะมีบางยี่ห้อที่ไม่มีมอเตอร์ปั่นน้ำที่ไม่มีมอเตอร์ปั่นน้ำเขาเลยต้องต่อสายยางใช่เลยต้องต่อสายยางใช่ไหมครับแล้วก็มีบางยี่ห้อก็มีหลายๆยี่ห้อที่กลั่นน้ำไปไม่หมดในเรื่องของการดีไซน์ที่ผมคุยในเรื่องของหัวข้อขั้นต้นในเรื่องของการดีไซน์ที่ลดในเรื่องของโปรดักต์ลงเพราะฉะนั้นกลั่นน้ำไม่หมดปั่นน้ำไม่หมดน้ำก็เลยน้ำเกิดการเต็มนะครับเกิดการเต็มต้องทำการปล่อยน้ำบ่อยครั้งนะครับหรือไม่มีมอเตอร์ปั่นน้ำนะครับก็ต้องทำการต่อท่อน้ำทิ้งเพราะฉะนั้นเราใช้แอร์เคลื่อนที่ครับพี่อั๋น
เราต้องทำการปล่อยท่อลมทิ้งปล่อยน้ำอยู่เรื่อยเหรอครับมันคงจะน่าจะรำคาญผมไม่รู้ว่ายี่ห้ออื่นเป็นยังไงครับแต่ผมบอกได้เลยว่า JPEG เครื่องนี้นะครับของ JPEG เนี่ยเท่าที่ผมแนะนำมาก็คือผมแนะนำว่าควรที่จะระบายน้ำทิ้งบ้าง 3-5 วันครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำเนี่ยจะถูกกักเก็บอยู่ที่บริเวณฐานรับน้ำผมไม่อยากให้น้ำอันนั้นเป็นน้ำเก่าแล้วก็เป็นน้ำที่นานเกินไปถ้าน้ำนานเกินไปปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างตะไคร่นะครับเพราะนั้นเราควรที่จะระบายน้ำออกควรจะระบายเนี่ยก็คือเหมือนกับการทำความสะอาดใช่ใช่ในเรื่องของระบบใช่ครับแต่ก็คือคุยในเรื่องของเราจะต้องทำการยุ่งกับเรื่องของระบบน้ำไหมซะส่วนใหญ่แล้วเราไม่ต้องทำการยุ่งถูกต้องคือที่เรายุ่งอย่างเดียวคือตอนฉะคือเรามาถึงปุ๊บเราเปิดปุ๊บแล้วเราคอยดูในเรื่องของตัวแผ่นกรองต้องทำความสะอาดแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวก็จะได้คุยในหัวข้อต่อไปนะครับต้องล้างแอร์ทุกๆกี่เดือนคะจริงๆแล้วแอร์เคลื่อนที่เดี๋ยวผมขอตอบเลยแล้วกันนะครับจะได้เร็วก็คือขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้านะครับว่าใช้งานหนักมากน้อยเพียงใดแต่แอร์เคลื่อนที่อย่างนี้ครับหมั่นทำความสะอาดในส่วนของแผ่นกรองอากาศที่ด้านข้างเครื่องนะครับก็จะยืดประสิทธิภาพอายุการใช้งานได้นานมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วส่วนมากก็ปีหนึ่งขึ้นไปนะครับขอเสริมตรงจุดนี้นิดนึงแล้วกันได้ครับถ้าเราสังเกตดูนะครับได้เลยครับพี่วัดถ้าเกิดว่าน้องๆ นะครับเคยใช้แอร์เคลื่อนที่มาแล้วนะครับน้องๆจะเห็นว่าการออกแบบดีไซน์ของยี่ห้อ JPX นะครับแผงคอยเย็นผมถึงบอกว่าทำไมมันมีจุดพิเศษอะไรยังไงในมุมของช่างนะครับแผงคอยเย็นแผงคอยร้อนนะครับส่วนหนึ่งคือแผงคอยเย็นที่มีปริมาตรในเรื่องของแผงคอยเย็นที่มีขนาดใหญ่นะครับส่วนหนึ่งคือแผงคอยร้อนที่มีปริมาตรในเรื่องของแผงคอยร้อนที่มีขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการระบายของตัวแผงคอยเย็นและการระบายของตัวแผงคอยร้อนยี่ห้อ JPX เป็นยี่ห้อดำหนึ่งที่การระบายของตัวแผงคอยเย็นและของแผงคอยร้อนดีนะครับครับคือเนื่องจากปริมาตรในเรื่องของแผงคอยเย็นใหญ่เนี่ยปุ๊บเนี่ยนะครับการระบายในเรื่องของความร้อนความเย็นดีเพราะฉะนั้นแอร์เคลื่อนที่ของ JPX เนี่ยนะครับต่อให้คุณใช้งานประสบการณ์ที่ลูกค้าใช้งาน1ปีแล้วการอุดตันแผงรังผึ้งมีการอุดตันบ้างยังไงก็แล้วแต่แอร์เคลื่อนที่ก็ยังทำงานได้อยู่ในระยะที่ 80% นะครับเพราะในเรื่องของปริมาตรในเรื่องของแผงคอยเย็นใหญ่และแผงคอยร้อนใหญ่คือการระบายความร้อนและการระบายความเย็นดีครับในอีกจุดหนึ่งที่พิเศษในเรื่องของแผ่นกรองนะครับผมถึงบอกว่าแอร์เคลื่อนที่จะ JPX ปีนึงอาจจะเพิ่งจะเริ่มในการล้างเครื่องแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็อยากจะให้ดูในเรื่องของแผ่นกรองที่สำคัญพิเศษคือแอร์เคลื่อนที่จะ JPX มีแผ่นกรองทั้งคอยร้อนคอยเย็นครับถ้าเราดูในจุดในเรื่องของแอร์บ้านแอร์บ้านจะมีแผ่นกรองเฉพาะคอยเย็นอย่างเดียวถึงแผ่นกรองถึงแอร์บ้านถึงข้างในจะไม่ค่อยตันเท่าไหร่แต่ยังไงก็ต้องจ้างช่างมาเรื่องของการล้างแล้วเพราะว่าแอร์บ้านจะไม่แผ่นคอยร้อนจะไม่มีแผ่นกรองอากาศแต่ความพิเศษของแอร์เคลื่อนที่คือแผ่นมีแผ่นกรองทั้งคอยร้อนคอยเย็นและคอยร้อนเพราะฉะนั้นการอุดตันในเรื่องของตรงจุดนี้จะน้อยนะครับในเรื่องของปริมาตรในเรื่องของแผงคอยเย็นที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นมันจะเข้าไปจุดที่แอร์เคลื่อนที่ของ JPX ทำกำลังได้เต็มที่ตาม BTU ที่กำหนดใช่ครับนะครับถึงขนาดที่ 90% ครับนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่อันเนื่องจากว่าแอร์เคลื่อนที่นะครับมันทำการลดในเรื่องของขนาดในเรื่องของบอดี้ลงนะครับให้ทำการเคลื่อนย้ายได้ถ้าคุณสังเกตดูแอร์บ้านคุณจะเห็นว่าแผงคอยเย็นและแผงคอยร้อนใหญ่เพราะฉะนั้นไม่คงจะไม่สามารถที่จะออกแบบแอร์เคลื่อนที่ให้มีขนาดใหญ่เท่าแอร์บ้านได้อย่างนั้นคงจะไม่เรียกว่าแอร์เคลื่อนที่ใช่ครับเพราะฉะนั้นแอร์เคลื่อนที่ก็จะมีการลดในเรื่องของขนาดลงใช่ครับคือพูดง่ายๆก็คือยัดในส่วนของคอยเย็นและในส่วนของคอยร้อนบีบเข้ามาในเครื่องเข้ามารวมอยู่ในเครื่องเดียวกันครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของแอร์เคลื่อนที่แล้วเนี่ยนะครับการผมถึงบอกว่าประสบการณ์จากการขายแอร์เคลื่อนที่และได้สัมผัสกับแอร์เคลื่อนที่หลายๆยี่ห้อครับอันเนื่องของการออกแบบแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าแอร์เคลื่อนที่หลายๆยี่ห้อจะมีขนาดที่เล็กเพราะฉะนั้นมันจะถูกลดทอนด้วยเรื่องของแผงรังผึ้งลงครับพอคราวนี้เนี่ยถูกลดทอนด้วยแผงรังผึ้งลงผมถึงบอกว่าทำไม JPEG ถึงดีครับคือปริมาตรของแผงรังผึ้งคอยเย็นมีขนาดใหญ่นะครับครับการระบายความเย็นดีการระบายความร้อนดีครับเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะครับครับอุณหภูมิช่วงร้อนจัดในช่วงของช่วงสงกรานต์ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักกี่องศาครับคุณโอ้ยร้อนนะครับ40องศาเนาะใช่ใช่เพราะฉะนั้นปริมาตรตรงจุดนี้ถ้าเกิดว่ามีการลดคอลงเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องแอร์บางทีคอยร้อนเกิดการคอมเกิดการตัด
การทำงานถ้าทางน้องๆมีการใช้แอร์เคลื่อนที่อยู่แล้วคงจะอ๋อเลยว่าเอ๊ะทำไมของเราเป็นอย่างนี้เพราะว่าแอร์เคลื่อนที่มันถูกลดในปริมาตรแต่ไม่ใช่ของย่อ JPX ครับย่อ JPX เนี่ยปริมาตรของแผงรังผึ้งมันเป็นปริมาตรที่เหมาะสมมีการคำนวณแล้วเพราะฉะนั้นหนึ่งคือในเรื่องของการล้างแอร์ก็ไม่ต้องล้างบ่อยนะครับแต่ยังไงก็กดแต่ยังไงก็ต้องล้างนะครับไม่ใช่ว่าไม่ต้องล้างบ่อยแล้วไม่ล้างเลยนะครับครับแต่ว่าในเรื่องของการอุดตันนะครับแล้วจะส่งผลไปทําให้ตัวเครื่องและของตัวมันเองแล้วมีปัญหานะครับคือถ้าเกิดว่าปริมาตรของแผงรังผึ้งมันถูกลดลงตรงนี้จุดที่มันจะมีปัญหาเรื่องของอะไรคือเช่นเราใช้งานไปสัก6เดือนแอร์เกิดการเป็นน้ําแข็งนะครับเปิดแผงรังผึ้งมาดูอู้เป็นน้ําแข็งเต็มเลยนะครับเพราะว่ามันถูกลดในเรื่องของปริมาตรในเรื่องของแผงรังผึ้งลงนะครับเพราะฉะนั้นพอมาเกิดการอุดตันเล็กๆน้อยๆนี่หน่อยๆมันก็จะเกิดการทำให้ส่งผลเสียให้กับตัวเครื่องระบายความเย็นไม่หมดก็จะเกิดการเรื่องของการเป็นน้ำแข็งหรือคอยล์ร้อนมันถูกการลดปริมาตรลงนะครับแล้วก็เกิดการอุดตันมันก็จะเกิดในเรื่องของคอมเพรสเซอร์เกิดการโปรเทคตัวเองเกิดการตัดการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเย็นแล้วตัดเย็นแล้วตัดเป็นอะไรเย็นแล้วตัดพอคุยในเรื่องของรายละเอียดจริงๆแล้วแอร์ใช้งานมาประมาณสักปีกว่าพอแนะนำให้ทำการล้างแอร์แล้วก็โอเคครับปัญหานั้นจบไปนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวโอเคพี่วัดเดี๋ยวได้เดี๋ยวผมขอตัดในส่วนของพี่วัดช่วยอธิบายในส่วนของนี้ฮะคุณผู้ชมจากที่คุณผู้ชมทราบกันมานะครับว่าแอร์เคลื่อนที่นะครับจังหวัดบางทีเนี่ยเขามีการดัดแปลงในส่วนของระบบ2ท่อชุดกล่อง2ท่อใช่มั้ยครับแต่จริงแล้วเราเองเนี่ยทำชุด2ท่อมาแล้วครับใช่มั้ยครับเป็นของ JPX เองด้วยนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอยากให้พี่วัดอธิบายให้หน่อยครับว่าข้อแตกต่างระหว่างสิ่งที่ลูกค้าทำเองประดิษฐ์เองนะครับกับสิ่งที่ JPX เนี่ยทำขึ้นมามันมีส่งผลดีอย่างไรต้องเริ่มย้อนไปว่าทำไมโอเคได้ครับเพราะอะไรถึงมีการดัดแปลงทำอุปกรณ์ชุดตรงนี้ครับถ้ากลุ่มคนที่ใช้แอร์เคลื่อนที่ซึ่งต้องบอกเลยว่าในประเทศไทยนะตอนนี้ในกลุ่มคนใช้แอร์เคลื่อนที่เยอะมากครับผมนะครับแอร์เคลื่อนที่เป็นกลุ่มคนที่ใช้งานได้หลากหลายมากทั้งกลุ่มห้องเช่าหอพักนะครับรถแคมปิ้งนะครับหรือเป็นอะไรนะกางเต็นท์ใช่ครับนะครับครับใช้งานหลากหลายเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งแอร์บ้านไม่สามารถที่จะทับตรงนั้นได้ครับแต่ข้อเสียของแอร์เคลื่อนที่ไม่ใช่แอร์เคลื่อนที่จะมีแต่ข้อดีอย่างเดียวข้อเสียของแอร์เคลื่อนที่ข้อที่1คือการกินอัตราการกินไฟที่มันจะมีมากกว่านะครับแล้วก็จะมีการเพราะถึงในเรื่องของการทำความเย็นในห้องมันไม่เท่ากับแอร์บ้านเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการที่จะทำกล่องมีการดัดแปลงทำกล่องชุดดูดอากาศนะครับเข้าไปประกบที่แผงคอยล์ร้อนครับถามว่าทำไมเพราะอะไรนะครับถ้าเราจะดูจริงๆแล้วแอร์บ้านถ้าเราดูสังเกตดูแอร์บ้านจะมีการแบ่งส่วนระหว่างตัวคอยเย็นกับคอยร้อนใช่ครับใช่ไหมฮะกล่องชุด2ท่อโอเคได้เดี๋ยวทีมงานกดกล้องลงนิดนึงครับเดี๋ยวพี่วัดเขาจะได้อธิบายต่อถ้าแอร์บ้านจะมีในเรื่องของดูลองนึกภาพตามนะครับครับจะอธิบายช้าๆนะครับว่าทำไมถึงมีการดัดแปลงกล่องทำกล่องนู่นนี่นั่นนะครับถ้าแอร์บ้านจะมีในส่วนของเรื่องของคอยเย็นนะครับในส่วนของเรื่องของคอยร้อนนะครับครับแยกส่วนกันนะครับคอยเย็นก็จะหมุนเวียนอากาศในห้องครับนะครับอากาศมีการสูญเสียไหมครับแอร์บ้านจะไม่มีการสูญเสียนะครับเราแบ่งส่วนกันใช่ไหมครับถูกต้องเราแบ่งส่วนกันชัดเจนครับแล้วคอยร้อนอยู่ข้างนอกตัวบ้านดูดอากาศเลี้ยงอากาศข้างนอกใช่ครับเกี่ยวกับในห้องไหมครับไม่เกี่ยวครับเพราะฉะนั้นแอร์บ้านอากาศไม่มีการสูญเสียไปไหนถูกต้องแต่อันเนื่องจากว่าแอร์เคลื่อนที่เนี่ยจะต้องทำการรวมแผงคอยเย็นกับแผงคอยร้อนเข้าร่วมด้วยกันน่ะใช่ครับแล้วคราวนี้เนี่ยพอรวมแผงคอยเย็นกับแผงคอยร้อนเข้าด้วยกันมันก็เหมือนกับว่าเราเอาตัวเย็นของตัวแอร์บ้านกับตัวคอยร้อนของตัวแอร์บ้านมารวมอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งมันจะดูดอากาศในห้องอ่ะออกไปทิ้งถูกต้องอากาศนั่นคือค่าร้อนที่เกิดการสูญเสียครับเช่นสมมติว่ามันจะมีด้านบนเนี่ยจำลองก็คือแผงคอยเย็นที่อยู่ด้านบนของตัวแอร์บ้านใช่ครับอันนี้คือตัวแผงคอยร้อนที่อยู่ด้านนอกของตัวแอร์บ้านแต่แอร์เคลื่อนที่รวมกันอยู่ด้วยกันใช่ครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของแอร์เคลื่อนที่เนี่ยทำงานผลิตลมเย็นดูดความร้อนในห้องออกไปทิ้งส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งพอห้องเริ่มเกิดการเย็นแล้ว
ความเย็นในห้องแทนที่จะคงอยู่ในห้องครับไม่คงอยู่ในห้องครับก็จะดูดกลับเข้าไปที่แผงคอยร้อนครับแล้วระบายออกทิ้งเพราะฉะนั้นแอร์บ้านก็จะไอแอร์เคลื่อนที่ก็จะไม่เย็นสักทีไม่ฉ่ำไม่ฉ่ำสักทีต้องบอกว่าไม่ฉ่ำแล้วก็ในเรื่องของการกินไฟครับก็จะเข้าไปในหัวข้อแรกที่ผมบอกว่าแอร์เคลื่อนที่จะมีการอัตราการกินไฟอยู่ที่ประมาณทั้ง 20% ที่มากกว่าแอร์บ้านทั้งที่กินกระแสไฟเท่ากับแอร์บ้านนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีในเมื่อทำความเย็นไม่ได้สักทีพอเราผลิตลมเย็นในห้องปุ๊บมันก็ดูดออกดูดออกไปทิ้งนะครับแอร์ก็ไม่เย็นเช่นเราตั้ง25องศาเรารู้สึกว่าเย็นจริงเย็นจริงเพราะว่าลมมันโดนสัมผัสกับตัวเราแต่เซ็นเซอร์ที่จับในตัวเรื่องในตัวของเครื่องไม่ได้จับอุณหภูมิ25องศาครับเพราะฉะนั้นถ้าแอร์เคลื่อนที่ยี่ห้ออื่นทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดออกไปนอกบริเวณของตัวเครื่องแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่เย็นจะเย็นเฉพาะลมที่มันโดนตัวเราเพราะว่ามันดูดอากาศตรงจุดนี้ไปทิ้งเพราะฉะนั้นในเมื่อแอร์เคลื่อนที่ไม่มีการตัดการทำงานครับหรือตับน้อยครับเพราะว่าเราสูญเสียอากาศตรงจุดนี้ใช่ไหมครับพี่อันใช่ครับนะครับมันดูดอากาศออกไปทิ้งแอร์ไม่มีการตัดเพราะฉะนั้น 20% ในเรื่องของค่าไฟนะครับ120บาทในเรื่องของค่าไฟนะครับคือจุดนั้นก็จะทำให้แอร์เคลื่อนที่กินไฟมากกว่าแอร์เคลื่อนที่ของ JPX ครับนอกจากออกแบบในเรื่องของระบบในเรื่องของปริมาณของแผงรังผึ้งที่ใหญ่ต้องเรียนว่าเกือบเทียบเท่าแอร์บ้านนะครับในเรื่องของการทำกำลังของตัวมอเตอร์ที่แรงที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการทำชุดกล่องนี้ขึ้นมาใช่ครับนะครับเป็นชุดดูดอากาศซึ่งเป็นชุดกล่องที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะบล็อกอากาศภายในห้องครับพอทำอากาศเย็นในห้องแล้วไม่มีการสูญเสียอากาศอากาศเย็นส่วนหนึ่งก็จะหมุนเวียนด้านบนนะครับไม่มีการดูดเอาอากาศไปทิ้งเพราะว่าเรามีกล่องชุดกล่องครับตรงนี้ครับแล้วก็ชุดกล่องตรงนี้เนี่ยเป็นชุดกล่องที่มีการเทสที่ไหนครับจริงๆแล้วเราเทสกับมหาวิทยาลัยพระนครเหนือเรียบร้อยแล้วเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเราเทียบอย่างนี้ครับประสิทธิภาพการทำความเย็นของแอร์เคลื่อนที่ระหว่างที่ไม่ได้ต่อชุดดูดอากาศกับที่ต่อชุดดูดอากาศในตารางเมตรห้องที่เท่ากันนะครับผมเทสผมพูดง่ายๆอย่างนี้ฮะว่าเราเอาตัว 9,000 BTU ไปเทสกับพื้นที่ห้องที่อยู่ที่ประมาณสัก9ตารางเมตรนะครับพี่วัดผลออกมาเป็นอย่างนี้ครับว่าในกรณีที่เราไม่ได้ต่อชุดท่อดูดอากาศไปเนี่ยนะครับอุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ที่ระดับหนึ่งนะครับพี่วัดแต่พอเราต่อชุดท่อดูดอากาศไปเนี่ยเพื่อที่จะดึงอากาศข้างนอกเข้ามาผ่านแผงคอยล์ร้อนแล้วปล่อยออกไปเป็นลมร้อนอีกทีนึงนั่นแสดงว่าเราไม่สูญเสียอากาศภายในห้องออกไปในห้องอยู่ยังไงก็อยู่ถูกต้องอุณหภูมิลดลงประมาณ 2-3 องศามีแต่ว่าอุณหภูมิก็คือผลิตอากาศแล้วอากาศในห้องไม่ถูกดูดออกทิ้งเพราะเราบล็อกอากาศเอาไว้ใช่ครับแล้วต้องเรียนให้ทราบว่าแอร์เคลื่อนที่ของยี่ห้อ JPX เป็นยี่ห้อที่ออกแบบมาสำหรับการใส่กล่องอุปกรณ์ตรงนี้โดยเฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีผลเสียกับเครื่องถูกต้องครับนอกจากไม่มีผลเสียกับเครื่องแล้วเป็นผลดีกับเครื่องใช่ครับแล้วก็เราก็รับรองในเรื่องของจุดนี้ในการไปเทสแล้วในส่วนตัวของผมเองที่ไปส่งให้ลูกค้าและลูกค้ามากมายที่ใช้แอร์เคลื่อนที่ JPX แล้วใช้บล็อกกล่องในพื้นที่ปริมาตร 15-20 ตารางเมตรทำความเย็นได้เทียบเท่าแอร์บ้านใช่ครับมีการตัดกันมีการตัดกันมีการตัดกันต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าชุด2ท่อชุดดูดอากาศระบบ2ท่อต่อได้ในกรณีที่ห้องไม่เกินตารางเมตรที่กำหนดที่กำหนดนะฮะนะเช่น 12,000 BTU ต่อชุด2ท่อเหมาะกับขนาดห้องที่ไม่เกิน16ตารางเมตรแต่ในกรณีกับการอธิบายเพิ่มเติมครับว่าถ้าลูกค้าต่อชุด2ท่อเหมือนกันแต่เอาขนาด 12,000 BTU ไปใช้กับห้อง50ตารางเมตรไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วห้อง50ตารางเมตรต้องใช้แอร์ติดผนังก็หลายๆหมื่น BTU ไปเลยเนาะพี่วัดใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับพอเราทำชุดกล่องพอทางอันเนี่ยทางคุณอันพี่อันเนี่ยออกแบบตรงนี้ออกมาแล้วเนี่ยแล้วเทสจะมีการเทสมีการเทสกระแสมีการเทสในการคำนวณในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะคือหนึ่งแล้วเราออกแบบมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยแผงพึ่งคอยเย็นและแผงพึ่งคอยร้อนเนี่ยออกแบบให้รับในเรื่องของตรงนี้แล้วแอร์เคลื่อนที่ก็จะเทียบเท่ากับแอร์บ้านใช่ครับนะครับแต่ว่าในส่วนของแอร์เคลื่อนที่เนี่ยจุดพิเศษของจุดหนึ่งก็คือว่าแอร์เคลื่อนที่สามารถใช้ในพื้นที่เอาท์ดอร์ได้นะครับซึ่งพื้นที่ที่มันใหญ่กว่า20ตารางเมตรใหญ่กว่ากำลังเครื่องของตัวแอร์แล้วเนี่ยนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องต่อกล่องครับไม่จำเป็นต้องต่อกล่องใช่เพราะยังไงแล้วแอร์พื้นที่ก็จะเป็นลักษณะคือการทำความเย็นโดยให้ลมโดนตัวครับแต่จุดเด่นของ
ตัวแอร์เคลื่อนที่ของตัว JPX เสียงที่ลูกค้าสัมผัสคือเฉพาะแค่ลมอย่างเดียวก็กินขาดแล้วใช่ครับไกลถึง6เมตรครับเราไปคุยถึงเรื่องว่าที่น้องๆมีการทำกล่องเองอุปกรณ์กล่องเองโดยที่ไม่ใช่ย่อของ JPX ครับนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าทางศูนย์บริการของยี่ห้อนั้นๆเขายังรับประกันอยู่ไหมเขาจะรับประกันอยู่ไหมนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่รับประกันเพราะมันเป็นการบล็อกอากาศซึ่งถ้าเกิดว่าทำในจุดนี้ทำไม่ดีอากาศปริมาณอากาศเข้าไม่เพียงพอมีผลกับเรื่องของตัวเครื่องใช่ครับมอเตอร์ลมร้อนก็ทำงานหนักมอเตอร์ลมร้อนทำงานหนักเกิดการเสื่อมสภาพไวเพราะว่าปริมาตรลมมันเข้าไปไม่เพียงพอเนาะพี่วัฒน์คอมเพรสเซอร์ก็เกิดการขดรั่วเกิดการเสื่อมเกิดการร้อนเกิดการตัดนะครับโอเคผลระยะสั้นๆเราอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าผลระยะยาวๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นผลนะครับวันนี้รู้อีกทีก็คือคอมแอร์ก็เกิดการพังแล้วนะครับและอีกอย่างนึงอีกส่วนนึงก็คือว่าในการทำเนี่ยบางทีก็ยังมีความเข้าใจผิดๆคืออย่างเช่นเป็นชนิด1มอเตอร์นะครับแผงรังผึ้งไม่ได้ถูกออกแบบมาเหมือนที่ยี่ห้อ JPX แล้วมีการทำกล่องอะไรลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีผลเสียกับเครื่องซะมากกว่านะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยยี่ห้อ JPX เนี่ยถูกออกแบบมาผมถึงบอกว่าในระยะเวลา4ปีมาเนี่ยที่ลูกค้าใช้แอร์มันต้องมีอะไรพิเศษในเรื่องของโปรดักที่ผมรู้สึกว่าผมประทับใจนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัดคำถามก่อนนิดนึงพี่วัฒน์เพราะว่ามันน่าจะนานพอสมควรแล้วนะครับบอสอันครับปีนี้แอร์เคลื่อนที่ JPX สามารถจำหน่ายได้ถึง 20,000 อย่างนี้ฮะ 2,000 เครื่องน่าจะไม่พอจังหวัดปีนี้นะครับร้อนๆจริงๆแล้วเราอย่างนี้ฮะจำหน่ายเยอะแต่สต็อกก็เพียงพอนะครับแต่ช่วงนี้สถานการณ์โควิดวันนี้ผมก็พยายามที่จะจัดการในส่วนของเรื่องการนำสินค้าเข้ามาด้วยนะครับก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งช่างวัดอย่างนี้ฮะกลุ่มลูกค้าทุกท่านหรือคุณผู้ชมท่านช่างวัดก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของ JPX เองใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อที่สำนักงานใหญ่โดยตรงนะครับผ่านช่างวัดได้ช่างวัดยินดีให้บริการเซอร์วิสนะครับจริงๆแล้วเคสด่วนหรือว่าอะไรก็ออนไซต์หน้างานติดตั้งให้กับลูกค้าด้วยนะครับสามารถที่จะใช่สอบไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับซื้ออยากจะได้ความรู้ในเรื่องจุดๆนี้นะครับหรือว่าต้องการอยากจะถามว่านอกจากคุยปรึกษากับทางพี่อั๋นแล้วก็ปรึกษากับทางผมทางช่องทาง LINE ได้นะครับก็จะมี2ช่องทางคือช่องทางทางผมและช่องทางทาง LINE เช่นอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลโปรดักต์ในเรื่องของ Air ยี่ห้อ JPX ว่าใช้งานอะไรได้บ้างนะฮะใช้งานหลากหลายการสลับหน้ากากการต่อเข้าเต็นท์การต่อใช้กับรถตู้การกินกำลังไฟการใช้ในเรื่องของ BTU ว่าจะใช้ BTU สักขนาดไหนสามารถคุยกับทางพี่อ่านได้โดยตรงหรือทางผมได้โดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมี2ทางช่องทาง2ช่องทางในเรื่องของการตอบนะครับหรือว่าได้ซื้อผลิตภัณฑ์ไปแล้วผลิตภัณฑ์เกิดการมีปัญหานะครับก็สามารถที่จะคุยได้ให้ทางทีมงานเข้าไปประสานงานได้ครับรวดเร็วจะเปลี่ยนเครื่องหรืออะไรก็ว่ากันไปก็ซึ่งระยะเวลาในเรื่องของตรงนี้ที่เราได้รู้ทำการรู้จักกันได้เป็นตัวแทนของทาง JPX ผมก็เห็นยังยืนยันว่าในจุดนี้ไวจริงๆแล้วก็ยังไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีปัญหาโอเคครับสำหรับคุณณรงค์ลิ้นนะครับการต่อท่อระบายลมร้อนมีผลการเพิ่มระยะท่อลมร้อนมีปัญหาไหมต้องบอกงี้ฮะว่าจริงๆแล้วการเพิ่มระยะท่อลมร้อนเดี๋ยวผมขอตัดต่อให้กับลูกค้าก่อนเลยได้เลยครับได้ครับของเราเนี่ยจริงๆเราให้กับตัวเครื่อง 1.5 เมตรใช่ไหมครับแต่ของเราเนี่ยด้วยกำลังขับมอเตอร์ที่มันค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วนะครับเราต่อได้ถึง3เมตรแล้วก็3เมตรยังรับประกันอยู่นะครับเพราะนั้นแต่ไม่ควรต่อเกิน3เมตรเพราะว่าลมร้อนเนี่ยมันจะอั้นอยู่ใน3เมตรก็ยาวในตัวเครื่องมากเกินไปใช่เพราะนั้นไม่ควรต่อเกิน3เมตรนะครับแล้วก็3เมตรยังรับประกันนะครับยี่ห้ออื่นส่วนใหญ่ที่ตัวผมได้ไปสัมผัสเองนะถ้ามีการต่อแล้วนะครับมีการต่อแล้วหนึ่งคือโหลดในเรื่องของตัวมอเตอร์เนี่ยนะครับโหลดในเรื่องของคอมเพรสเซอร์จะเกิดการตัดการทำงานเองครับระยะสั้นๆอาจจะไม่เป็นระยะยาวๆครับอาจระยะยาวๆมีปัญหาที่ได้ไปสัมผัสครับแต่ยี่ห้อของ JPX เนี่ยสามารถที่จะต่อท่อลมครับคือแอร์อยู่ไกลจากหน้าต่างใช่ไหมครับพี่หันและเราต้องทำการต่อท่อลมเนาะท่อลมอาจจะทำการดัดให้มันแนบท่อให้มันสวยงามแอร์เคลื่อนที่ของยี่ห้อ JPX ยังไม่พบปัญหาเลยครับแล้วก็ทางพี่อ่านก็ยังรับประกันเหมือนเดิมใช่ครับไม่เกิน3เมตรเรายังรับประกันอยู่แล้วในส่วนของท่อมันสามารถต่อเองได้เลยใช่ไหมพี่อ่าน
ใช่แล้วครับก็ไม่ต้องมีข้อต่ออะไรเลยเนาะอืมใช่วันนี้ก็ประมาณสัก45นาทีแล้วครับผมก็คุณผู้ชมครับต้องขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาร่วมรับชมในส่วนของผลิตภัณฑ์แอร์เคลื่อนที่ JPX นะครับแล้วก็มีช่างวัดเนี่ยครับเป็นช่างผู้มีประสบการณ์นะครับที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ข้อมูลกับลูกค้านะครับต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากๆครับที่มีคำถามเยอะมากแต่ว่าผมขออภัยจริงๆเพราะว่าเนื้อหาสาระมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเราตอบไม่ทันจริงๆแต่ว่าก็ในส่วนของที่มีช่องทาง Facebook หรือว่าช่องทาง LINE แอดเนี่ยครับลูกค้าทุกท่านนะครับสามารถที่จะเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมรอบๆได้แล้วก็วันนี้นะครับฝากให้ช่องวัดติดตามได้ช่องทางไหนบ้างครับกับช่างวัดก็บอกเบอร์บอกเบอร์จดนะครับจดจดเลยเบอร์ช่างวัดเบอร์อะไรครับช่องทางติดต่อผมก็คือเบอร์โทรก็คือเบอร์0882225248นะครับ0882225248จดนะครับจดไว้นะครับหรือในช่องทาง YouTube นี่ก็สามารถที่จะพิมพ์คำว่าแอร์เคลื่อนที่โดยช่างวัดหรือแอร์เคลื่อนที่ JPX โดยช่างวัดครับนะครับก็จะมีขึ้นผมนะครับแล้วก็ในช่องทางของทาง JPX ก็จะมีช่องทางในเรื่องของแอดก็เดี๋ยวจะมีขึ้นได้ที่ตัวตรงโอเคนี้นะครับได้ครับจดเบอร์ช่างวัดเรียบร้อยแล้วนะครับโอเควันนี้นะครับ